ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงที่3แล้วเนาะช่วงนี้เดี๋ยวจะพูดคุยสายสดกันแล้ว024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการสถานค่ะส่งมาที่422-1606นะคะมาตอบ SMS กันต่อค่ะจากคุณหมูนะคะเกิดวันที่16เมษายนปี09เวลา12:12 นนะคะการเงินเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะอาจารย์จริงๆเนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยพอหมดหนี้ก็สร้างใหม่ทุกทีจริงค่ะอันนี้ไม่เถียงธรรมชาติของคนเนี่ยคำว่าหมดหนี้มันก็พูดยากว่าจะคืออะไรหมดถ้าเราดูจากในดวงนี้เนี่ยดวงนี้จะมีภาระเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรงกดดันที่เกี่ยวเรื่องการเงินต่อเนื่องไปอีก3ปีถึงสิ้นปีนะฮะจริงๆก็คือถึงสิ้นปี60นะครับประมาณ3ปี2ปีเศษนะแล้วก็จะค่อยๆบรรเทาลงแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยดวงนี้กำลังจะมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีในเรื่องอาชีพการงานจะมีรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็พอจะดีขึ้นใช่ครับนะครับกำลังดีวันดีคืนนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่ายังไงก็ 2-3 ปีนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงค่ะนะครับนี่อาจจะลดลงได้เยอะแล้วครับค่ะสู้ๆนะคะครับมาท่านต่อไปค่ะคุณลำพึงนะคะเกิดวันที่15ตุลาคมปี18นะคะเวลา9:00 นเช้าเดือนสิงหาคมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ไหมคะแล้วเนื้อคู่จะเจอเมื่อไรคือดวงนี้มีโอกาสจะได้เงินก้อนนะครับแต่ใหญ่แค่ไหนไม่ทราบนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยแหละครับนะครับก็มีโอกาสได้นะว่ามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับในเดือนสิงหาเนี่ยใช่เข้าใจว่าเป็นเงินที่มาจากเรื่องที่ดินมากกว่าเพราะดวงมันโชว์ว่ามีผลประโยชน์จากเรื่องที่ดินยังคาดว่าน่าจะได้พวกในหน้าหรือขายที่ดินนะครับนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับก็คิดว่าได้ครับสำเร็จครับแล้วเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่คะดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีโชคเรื่องความรักเท่าไหร่นะถ้ามีความรักเนี่ยควรจะมีแบบที่เขาเรียกว่าคนที่ค่อนข้างจะอายุมากหรือว่าเป็นม่ายมาก่อนจะอยู่กันได้ครับค่ะนะครับส่วนเรื่องโชคเรื่องความรักเริ่มมีตั้งแต่ปีนี้ครับนะแต่ว่ายังไม่สามารถลงเอยได้นะเอาแปลว่าคบกันไปก่อนครับให้มีอะไรกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วกันเอาเป็นว่าเอาเงินก่อนแล้วกันเอาเงินก่อนครับเอาเงินก่อนมาท่านต่อไปค่ะครับคุณวันชัยนะคะเกิดวันที่6มิถุนายนปี06โอ้โหสวยเชียวนะคะแล้วก็เวลา24:00 นตรงถามอาจารย์เรื่องโชคกับงานค่ะเรื่องโชคกับงานโชคกับงานเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ลงทุนเล็กๆในเรื่องงานนะครับแล้วก็พอจะมีโชคครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยพอมีโชคนะครับแต่ว่าในดวงเนี่ยมันมีภาระเรื่องบ้านสูงมากไม่แน่ใจว่ากำลังจะปลูกบ้านหรือว่ามันจะขยายบ้านเอาแปลว่าเรื่องเงินเนี่ยมีแน่ครับแต่มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเพิ่มขึ้นก็เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับก็คงจะพอๆได้นะครับนะคะครับเอาละค่ะตอนนี้มีสายคุณผู้ชมนะคะรับสายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับวันเดือนปีเกิดนะครับค่ะเกิดวันที่10ตุลาพ.ศ.2524ค่ะตุลา24เวลาเกิดทราบไหมครับ3:28 นค่ะ3:28 นครับจะถามอะไรไม่เอ่ยค่ะอยากถามว่าธุรกิจที่ทำอยู่คือหนูทำอยู่2อย่างนะคะอาจารย์ครับทำร้านโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นร้านขายน้ำปั่นนะคะครับธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นอาชีพที่ตรงกับดวงคุณนะครับเป็นอาชีพที่ตรงกับดวงคุณนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ดวงคุณเนี่ยนะครับภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดวงไม่ค่อยดีครับนะดาวการเงินรั่วไหลครับนะคุณมีภาระต้องหมุนเงินตลอดนะครับนะครับคุณจะอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับนะอยู่ในสถานการณ์ที่หมุนเงินเนี่ยแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นครับนะหมายความว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่แปลว่าหมุนเงินเนี่ยแต่จะค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหานี้เป็นต้นไปนะครับส่วนไอ้เรื่องน้ำเนี่ยถ้าทำพอเป็นรายได้เสริมก็ดีครับแต่ไม่ตรงกับอาชีพครับครับอาชีพของคุณก็คือค้าขายที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทพวกนี้ที่คุณทำเนี่ยถูกแล้วครับพวกมือถือสื่อสาร
นะพวกแก๊สเจ็ตพวกอะไรพวกนี้แหละครับก็ถูกแล้วครับขายของประเภทว่าของไอ้ประเภทของประเภทนี้ของฟุ่มเฟือยของมือถือและยังสามารถทำเรื่องซ่อมบำรุงได้ด้วยครับรับซ่อมนะครับรับซ่อมรับจำนำนะครับค่ะครับได้ครับเอานะทนอีกนิดนึงเนี่ยเดือนหน้าก็ดีขึ้นเนี่ยจะถามอะไรอีกไหมครับค่ะพอดีอยากทราบเรื่องสุขภาพอะค่ะก็คือป่วยบ่อยมากค่ะอาจารย์ดวงคุณเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรดีอะสุขภาพคุณปีนี้ต้องดูแลเหมือนคุณกำลังจะเป็นโรคที่เกี่ยวตับและลำไส้อะครับใช่อาจารย์ตอนนี้ก็เป็นอยู่นะคะอาจารย์ครับคุณเป็นโรคตับและลำไส้ต้องใช้เวลาพักผ่อนและดูแลมันนะแต่ว่าปีนี้นะครับประเดี๋ยวอาการจะค่อยๆดีขึ้นครับจะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาดูแลเป็นปีนะฮะแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นครับค่ะนะแล้วหนูจะมีโชคลาภไหมคะอาจารย์โชคลาภเนี่ยพอมีก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงประมาณเดือนสิงหากันยาครับแต่ไม่ใช่ลาภใหญ่นะครับพอให้ตื่นเต้นนั่นแหละครับอยากตื่นเต้นบ้างนะคะอาจารย์ครับเนาะก็รักษาแต่ผมเตือนนิดนึงนะฮะคนราศีสิงห์เนี่ยปีหน้าราหูเขาทับคนที่ดาวราหูเขาทับเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือ2เรื่องใหญ่นะคือเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องการก่อหนี้การก่อหนี้หรือเสียหนี้กับเรื่องที่2นะฮะเรื่องที่2นะฮะคือการป่วยอย่างกระทันหันค่ะนะครับให้ระวัง2เรื่องนี้ให้ดีนะครับแล้วพยายามดูแลสุขภาพหาหมอแล้วก็อย่าก่อหนี้โดยไม่จำเป็นแล้วอย่าให้ใครยืมโดยไม่จำเป็นเหมือนกันครับค่ะโอเคนะครับเนาะนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับมาตอบเอสเอ็มเอสกันต่อนะแหมอาจารย์ขาอยากจะมีโชคบ้างมันแหมถ้ามันมีก็ดีฮะบางทีขอแบบนี้มันคิดได้ฮะแต่มันหวังลำบากครับมาคุณธนพรนะคะเกิดวันที่16กันยายนปี40นะคะเวลา1:29 น.ถามอาจารย์เรื่องเรียนนะคะจะเรียนคณะอะไรถึงจะเหมาะสมคะดวงนี้เกิดในราศีมิถุนคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยเหมาะกับการเรียนที่เกี่ยวเรื่องการเจรจาการพูดการเขียนซึ่งจะเป็นอาชีพก็เหมาะ2 อย่างก็คืออาชีพที่เกี่ยวการเจรจาก็คือการขายการบริหารการตลาดนะแล้วอาชีพที่เกี่ยวกับพวกเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกไอ้เขาเรียกสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือพวกทำงานด้านออนไลน์หรือพวกคอมพิวเตอร์นะพวกทำเว็บพวกทำเว็บแล้วก็เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารมวลชนด้วยครับค่ะลองทำงานที่เกี่ยวสื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์โฆษณานะครับนิเทศศาสตร์แล้วพวกนิเทศนะฮะแล้วยังทำพวกไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะพวกงานออนไลน์อ่ะค่ะพวกสื่อสารออนไลน์เขาเรียกอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะเขาเรียกอะไรนะก็ไอ้พวกอินโฟมิชันซิสเต็มพวกระบบออนไลน์ธุรกิจพวกนั้นพวกคอมพิวเตอร์นะครับช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าแต่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับไม่ใช่โปรแกรมเป็นพวกเขียนไม่ใช่ออกแบบไม่ใช่ออกแบบเขียนโปรแกรมแต่ทำงานด้านเกี่ยวกับการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับช่วงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ